นี้ด้านนี้ก็จะเป็นปัจฉิมวาจาของพุทธองค์ใช่ไหมคะโยโวอานันทมยาธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจจะเยนสัทธาคืออะไรคะมาตุ้มพุทธวจนะจตุลาสีติธรรมสันทัสหัตตานิคือปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิสมณะโคตมะปัญญาธิกะสาธุค่ะเรามาอภิวาทาพุทธองค์กันนะด้านนี้ภาษาไทยเติมเอาเองเนาะไม่มีที่ลงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมหาอภิวาทาปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิปัญญาธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมี20อสังขัยกำไรแสนกับทรงพบปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 512,028 พุทธะด้วยเสียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวาทะปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิสัทธาธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมี40อสังไขยกำไรแสนกับทรงพบปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิ1,254,055พุทธะด้วยเสียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวาทะปรมัตถะนุตตระสัมมาสัมโพธิวิริยาธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมี80อสังไขยกำไรแสนกัปปะทรงพบปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิ248,109พุทธะด้วยสีสาธุค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องกายานุคตะธรรม10นะคะวันนี้เป็นวันสุขปัคคสะ8ค่ำอาสาฬหะมาสัสสะมหาพุทธชยันตี2610วสาของท่านนี้นะคะที่ขณะเราจะต้องระลึกในพระคุณมีเหลื่อมเลยก็คือท่านอังคคุณะอริยธรรมโสตปันนะท่านเป็นประธานของคณะเราท่านในการสร้างวัตตะวิวัตตะในหลายๆแห่งในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยทำให้เรามีพุทธจตุปาริสาครบเราก็เลยสามารถที่จะสร้างมหากุศลในเขตบุญพุทธศาสนาเพราะว่าเราได้เข้าสายเถรวาทะเราก็จะระลึกถึงท่านเพิ่งจะจัดงานรำลึกถึงท่านเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาสาธุอีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ของเราท่านธรรมจริยะเทรวาทะพลโพธิสุชาตินักอ่อนอาจารย์ก็เหนื่อยกับพวกเราเนาะต้องพยายามค้นคว้าวิตักกะวิจารพุทธวจนะมาสอนให้เราเข้าใจได้เพราะว่าเราไปคนคว้าที่อื่นเราก็อ่านไม่รู้
มากับท่านนะคะมีสติอริยมรรคะมีสติสามัญญาภละเอกนิพพานะโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เถิดสาธุ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 นาวุติอุปาทิธิพันธาอันโมทามิท่านอังคะกายานุกตธรรม10เรามาอ่านกันนะคะกายานุกตธรรม10มีสีตะกายานุกตธรรมอุณหากายานุกตธรรมชิกาชากายานุกตธรรมปิปาสะกายานุกตธรรมอุจจาระกายานุกตธรรมปัสสาวะกายานุกตธรรมทีนามิทะกายานุกตธรรมชรากายานุกตธรรมพยาธิกายานุกตธรรมมรณะกายานุกตธรรม10ข้อนี้ก็คือธรรมะประจำกายที่เราพบเจอเรามาประสบในชีวิตประจำวันรวมทั้งเป็นหัวข้อสนทนาที่เราพูดกันทั้งวันฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ต้องศึกษาเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธองค์สอนเรื่องนี้ว่ายังไงมีความคัมภีระยังไงนะฮะเราสร้างกายเนี้ยมายังไงเราไม่ได้จะรู้แต่คำแปลนะฮะถ้าเราเรียนแค่คำแปลง่ายๆก็มีเย็นร้อนหิวกระหายถ่ายหนักถ่ายเบาง่วงหลับแก่เจ็บแค่ได้ป่วยตายถ้าเรารู้แค่นี้เราก็จะไม่ได้ธรรมะที่ลึกซึ้งคัมภีระรู้แค่นี้เราก็จะกลับไปสร้างกายานุกตธรรมในชาติต่อไปแล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนมันเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะฮะเราต้องรู้ว่ากายานุกตธรรม10เนี่ยมันสร้างมาจากอกุศลจิต5จิตอกุศลทั้งหมดมี12จิตใช่ไหมคะมี5จิตที่สร้างธรรมะนี้ขึ้นมาโดยจะสร้างเป็นกายกับวจีเพราะว่าสร้างมาจากจิตที่เป็นสังขาริกังนะฮะในโลภะจิตทั้งหมด8จิตเนี่ยจะมีเป็นอสังขาริกัง4เป็นสังขาริกัง4นะคะก็มีแต่สังขาริกังสังขาริกังจะสร้างกายกับวจีถ้าอสังขาริกังก็จะสร้างกายวจีมโนนะเรามาเจริญจิต5จิตนี้นะคะโทสะด้วยโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตังสัมปยุตังตังขัสสะคังนิกังกามวจรังกุศลังกุศลจิตภาโมกุลจิตตังโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตังวิปยุตตังสัสสะคังนิกังกามวจรังอกุศลโลภะมูลจิตตังอุเบกขาสังขตังสังขตังทิฏฐิสังขตังสัมปยุตตังจะสังขาริกังกามวจรังอกุศลโลภะมูลจิตตังจิตตังอุเบกขาสังขตังทิฏฐิคตาวิปยุตตังวิปยุตตังสังขาริกังกามวจรังอกุศลโลภะโมกุลจิตโทมนัสสะสังขตังตังอสัมปยุตตัง
ตะสังขารกังกังกามวจรัสมุทะโทสัมุลจิตตังไม่ได้ยินค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะอุ๊ยเดี๋ยวได้ยินนะคะได้ยินแล้วค่ะค่ะสาธุได้ยินค่ะถ้าเป็นจิตที่ขึ้นต้นด้วยโสมนัสที่เราเจริญเมื่อกี้ก็จะทำงานกับอัญญสมานะเจตสิกะทั้ง13จิตเลยถ้าเป็นอุเบกขาก็จะเว้นปีติเพราะว่าอุเบกขาไม่ทำงานกับปีติก็เหลือ12นะฮะจากนั้นก็จะเป็นโมจตุกะ4ทำหมดเลยเพราะว่ากลุ่มนี้เวลาทำต้องทำทั้งกลุ่มเหมือนกับสัพพะแล้วทำก็ทำทั้ง7โมหะก็ทำทั้ง4หมดโลภะนี่แยกทำนะถ้าเป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตก็ทำโลภะกับทิฏฐิถ้าเป็นทิฏฐิคตะวิปยุตก็จะทำโลภะกับมานะเจตสิกอันนี้คือเจตสิกตัวสำคัญของเรื่องนี้ก็คือทีนะเจตสิกกับมิทธะเจตสิกซึ่งจะทำงานเฉพาะกับจิตที่เป็นสสังขาริกังอสังขาริกังสองเจตสิกนี้ไม่ทำเพราะฉะนั้นก็จะรวมเจตสิกเป็น20ถ้าเป็นอุเบกขาหรือ21ถ้าเป็นโทมนัสทีนี้โทสะก็มีสสังขาริกังจิตหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นโทสะก็ไม่มีปิติโมจตุกะทำหมดโทจตุกะทำหมดทีนะเจตสิกมิทธะเจตสิกทำคู่กันคู่นี้ไปไหนไปด้วยกันก็จะเป็น22เจตสิกจิตกับเจตสิกสร้างรูปรูปนี้คือทีนะมิทธะรูปังเอาชื่อมาเป็นตัวหลักแต่ที่จริงก็สร้างหมดทุกตัวนะฮะแล้วก็มาเป็นกายานุกธรรม10ตอนนี้มีคำถามไหมคะไปต่อได้เนาะอันนี้ในกลุ่มอกุศลเจตสิก14เนี่ยจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มของเขานะฮะที่ใส่สีไว้คือโมหะอุทัจจะทีนะมิทธะวิจิกิจฉาอันนี้ครั้งที่แล้วหมอต้อมพูดไปแล้วเนาะว่าเขาเป็นเจตสิกที่ในกลุ่มอโยนิโสมนสิการจำได้ไหมคะเพราะจะลงท้ายด้วยอโยนิโสมนสิการปทัฏฐานาหมดมีอยู่5เจตสิกนะฮะนะถ้าเป็นทีนะเห็นไหมฮะจะเป็นอโยนิโสมิทธะก็เป็นอโยนิโสปทัฏฐานังอนุสาหะลัคนังก็คือไม่อุตสาหะอนุสาหะวิริยาวิโนทนะละสังสังสีธนะปัจจุปทานังอโยนิโสมนสิการปทัฏฐานังทีนะทำงานกับจิตทำให้จิตท้อแท้เสื่องซึมอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับวิริยะก็จะเป็นอุตสาหะมิทธะก็เหมือนกันแต่มิทธะทำงานกับเจตสิกที่ทำงานร่วมกับอสังขาริกังจิตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราจำได้20หรือ20เจตสิก22เนี่ยหักทีนมิทธะก็จะเหลือประมาณ20เนาะก็จะทำงานกับมิทธะจะไปทำงานกับเจตสิกพวกนั้นแล้วก็คือไปในทางเดียวกันก็ทำให้ท้อถอยนะแล้ว2ตัวนี้เป็นนิวรณ์ทีนมิทธะเป็นนิวรณ์เพราะฉะนั้นก็จะขัดขวางฌานและมรรคนะถ้าจะพัฒนาจิตให้ถึงระดับฌานก็ต้องเก็บทีนะมิทธะเก็บโดยเจตสิกอะไรคะ
เจตสิกอะไรเก็บศีลนะมิทธะวิตักกะเจตสิกก็พอค่ะค่ะสาธุเก่งมากเลยวิตักกะก็ทำงานกับอกุศลด้วยนะทำงานกับถีนมิทธะนี่แหละถึงเวลาจะเป็นฌานเก็บถีนมิทธะเฉยเลยแต่ต้องมีมหากุศลจิตเก็บไว้ให้ก่อนเนาะแล้วค่อยไปส่งให้อันนี้เดี๋ยวแล้วก็ต่อไปนะคะพูดต่อไปทีนามิทาเขาเป็นอะไรทีนามิทาเป็นนิวรณ์นะในนิวรณ์หกนะฮะอันนี้คือเรียงตามลำดับแต่เวลาเก็บก็จะเก็บทีนามิทาวิจิกิจฉาพยาบาทะอุทธัจจกุกุจจะแล้วก็กามฉันทะในกิเลสอกุศลสังคหะ10ก็มีถีนะด้วยนะมีถีนะเป็นกิเลสในกิเลส10นะโลภะทิฏฐิมานะเป็นกิเลสหมดเลยโมหะอหิริกะมนุตตปะอุทธัจจะเป็นกิเลสหมดเลยทิฏฐิโทสะมีแต่โทสะเจตสิกะเป็นกิเลสก็มีวิจิกิจฉาถีนะนี่ก็เข้าอันดับนะเป็นกิเลสแต่มิทธะไม่มีชื่อแต่เขาทำงานด้วยกันหมายถึงว่าถีนะนี่ถึงแม้ไม่มีชื่อแต่มิทธะเอ้ยมิทธะถึงไม่มีชื่อก็ทำงานอยู่ในถีนะด้วยเหรอคะเขาทำงานด้วยกันนะแต่อาจจะเป็นทีนะตัวนำเพราะทีนะเขาทำกับจิตมิทธะไปทำกับเจตสิกค่ะแต่เขาอยู่ด้วยกันเหมือนโมหะไปไหนก็ไปด้วยทีนี้ที่มาของการเกิดกายานุกตธรรมที่เป็นธรรมะประจำตัวของเราในเมื่อเราเกิดมาเนี่ยก็คือมาจากการสร้างของโลภะสสังคาริกัง4โทสะสสังคาริกัง1สร้างกับเจตสิกตัวเอกก็คือทีนะเจตสิกกับมิทธะการสร้างตรงนี้เกิดขึ้นที่ไหนคะเกิดขึ้นในชวนะจิตใช่ใช่ค่ะถูกต้องเกิดในชวนะชวนะเป็นที่ที่เปลี่ยนแปลงภพชาติเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเรานะเป็นที่ที่มีเหตุเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยมีเหตุอะไรคะโลภะเหตุมีโลภะเหตุกับโมหะเหตุใช่ไหมเขาเป็นทวิโทสะก็เหมือนกันก็มีโทสะเหตุกับโมหะเหตุทำงานกับทีนามิทธะและเจตสิกอื่นๆอีกประมาณ20ใช่ไหมก็ได้สร้างรูปออกมาเรียกว่าทีนามิทธะรูปังแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกายานุกตธรรม10ข้อตอนที่สร้างเนี่ยเขาเป็นกิเลสแล้วก็เป็นนิวรณ์อยู่ในชวนะสร้างเสร็จแล้วเป็นรูปรูปนี้เป็นอเหตุกะรูปรูปเป็นอภิยากตะเพราะฉะนั้นพอเป็นรูปแล้วเขาไม่เป็นกิเลสและไม่เป็นนิวรณ์ตรงนี้เข้าใจไหมคะไม่เข้าใจค่ะรูปเราเนี่ยเขาฝากมาหมดเลยแต่ว่าตัวเหตุตัวจิตตัวเจตสิกไม่ได้ออกมาเราเลยถึงได้ชื่อว่าเป็นอเหตุกะรูปพอเป็นรูปปุ๊บมันเป็นของปลอมเป็นอเหตุกะรูปเป็นไม่มีเหตุทำอะไรก็ไม่มีเหตุแต่มันก็เลยไม่มีบุญไม่มีบาปกายานุคตธรรมไม่มีบุญไม่มีบาปแต่มันจะกลับมาเป็นบุญเป็นบาปเพราะว่าเขากลับเข้ามาในชวนะเข้าใจไหมคะเหตุอยู่ในชวนะสร้างแล้วฝากไว้ที่รูปเป็น
กายกรรมทุจริตกายกรรมสุจริตเป็นกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10ฝากไว้ที่รูปนะคะหมายถึงสร้างเสร็จเขาก็ผลักไปที่ปัญจารมเลยนะคะไม่ปัญจารมนี่เป็นขาเข้าผลักไปที่นู่นเลยนะคะผลักมาที่กายานุกตะเนี่ยมาที่ตัวเรามาที่ตัวเราเลยเป็นตัวเราแล้วเราก็ต้องประสบกับสิ่งแวดล้อมอะไรเราจะทำอะไรในชีวิตประจำวันเราคู่พูดคุยอะไรในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นกายานุกตะธรรมเป็นสีตาอุณหะอะไรเนี่ย10ข้อเสร็จแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะกลับไปในรูปของปัญจารมใช่ไหมกลับไปในรูปของปัญจารมเป็นรูปารมสัทธารมคันธารมรสารมโพธพารมกลับไปนี่เรารู้ข้อธรรมไหมถ้าเรารู้ข้อธรรมก็เป็นปัญจารมที่เป็นกุศลเป็นธรรมารมเนี่ยกลับไปก็จะไปเปลี่ยนที่ชวนะแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราก็อยู่ไปวันๆเย็นก็เย็นร้อนก็ร้อนไม่รู้เรื่องก็จะกลับไปแบบเดิมก็ไปสร้างเหมือนเดิมอีกไปชั้นหน้าเวลาเขาสร้างเสร็จแล้วเขาจะมาลงตรงนี้นะเวลาที่จิตเจตสิกทำงานแล้วสร้างรูปเขาก็ต้องสร้างภูมิก่อนใช่ไหมว่าเขาไม่รู้เรื่องแบบนี้เขาควรจะไปอยู่อบายภูมินะเพราะฉะนั้นทีนามิทะเจตสิกเนี่ยทำให้เราไปอบายภูมิได้เลยนะสร้างว่าไม่รู้เรื่องแบบนี้ต้องไปเป็นสัตว์นรกเพราะมันมีโทสะด้วยใช่ไหมมีโทสะธรรมมีโลภะธรรมก็มีสิทธิ์จะไปหมดเลยเป็นสัตว์นรกก็ได้เปรตอสุรกายหรือเป็นติรฉานนะอันนี้ก็ไปด้วยจิตหนึ่งที่จะไปกระจายเยอะแยะไปหมดจิตนี้คืออะไรคะจิตที่จะไปปฏิสันธิผู้เปกขาสหคตังสังทีลนะจิตตังสังขาลิกังกามาวัจระอกุศลวิปากกจิตตังใช่ไหมคะง่ายเลยเนี่ยทำแค่นี้มาละได้วิบากก็คือสันติลนะไปเกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกายานุกตะธรรมแล้วก็มีสิทธิ์ไปเป็นสัตว์ในอบายภูมิมันเราถึงต้องรู้ถึงแม้ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันเราพูดทุกวันเราเจอทุกวันจนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเรามีกุศลใช่ไหมตอนที่เราสร้างรูปเราก็จะมีจิตที่จะไปปฏิสันธิเป็นมนุษย์เทวดาเป็นจิตที่คุมว่าเราต้องสร้างรูปเป็นมนุษย์แต่ว่าในรายละเอียดตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราก็ยังคงสร้างด้วยโลภะกับโทสะนะก็ต้องยังมีทีนะมิทะสร้างด้วยอันนี้จิตอะไรคะที่พาไปปฏิสันธิเป็นมนุษย์บุเปกขาสหคตังสันติลนะจิตตังอสังขาริกังกามาวัจระอเหตุกะกุศลวิปากจิตตังค่ะสาธุค่ะแม้เรามีจิตนี้คุมว่าต้องสร้างให้เป็นมนุษย์แต่ตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ปนกันมีทั้งกุศลอกุศลใช่ไหมคะเราถึงมามีทวิปัญจวิญญาณซึ่งจะมีอกุศลวิบากกับอเหตุกะกุศลวิบากแต่อเหตุกะกุศลวิบากจะทำงานได้ก็คือต้องรู้คำสอนของพระพุทธองค์นะส่วนนี้ทำหน้าที่อะไรคะอเหตุกะกิริยาจิตมี3จิตใช่ไหมปัญจทวารมโนหสิตุปาทำหน้าที่อะไรคะเป็นทางผ่านจ
แต่ละระดับเข้าไปหรือเปล่าคะใช่ค่ะทีนี้เขามีคำรวมคือเป็นอะไรเป็นอะไรคะไม่รู้ค่ะเป็นทวารไงอ๋อเป็นทวารเป็นทวารที่อาจารย์เน้นย้ำว่าเวลาเราไปวัตตะวิวัตตะใช่ไหมเราไปเปิดทวารเป็นทางเท้าถ้าเรารู้เราก็จะได้กุศลเขาว่าทวารนี่รับหมดน่ะกุศลก็รับอกุศลก็รับใช่ไหมเพราะเขาเป็นกิริยาเป็นอเหตุด้วยส่งรับมายังไงก็ส่งไปอย่างนั้นไม่มีการปรุงแต่งรับกุศลมาก็ส่งกุศลรับอกุศลก็ส่งอกุศลเป็นทวารเฉยๆแล้วพวกนี้อยู่ในวิถีจิตอเหตุกะจิต18นี่เป็นจิตที่สำคัญมากในเรื่องของวิถีจิตในทั้งในปัญจทวารวิถีมโนทวารวิถีในชวนะชวนะที่เห็นอยู่เนี่ยจิตแรกที่อยู่ในชวนะคืออะไรคะอสิทุปาทจิตใช่อยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมเป็นทวารที่รับอยู่ในชวนะเรื่องนี้ต้องป้านานนะค่ะค่ะขอถามหน่อยที่ป้านานบอกว่าต้องรู้กายานุคตะธรรมรู้เนี่ยรู้อะไรคะเดี๋ยวเราจะบอกต่ออันนี้เกริ่นก่อนว่าเขามาจากไหนแล้วเขาจะกลับยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะแจงรายละเอียดของ10ข้อนี้ออกมาค่ะนะเดี๋ยวต่อไปนี้ละค่ะอุ้ยหายไปไหนรูปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะทนนะนะอันนี้สีตะกับอุณหะเราพูดพร้อมกันนะฮะสองอันนี้รวมกันเราเรียกว่าอุตุเย็นถ้าเรารู้แค่คำแปลเราก็เย็นอาจจะเยอะหน่อยชอบกินไอติมคิดถึงไอติมพอหรือยัง ถ้าเรารู้แค่นี้ธรรมะของเราก็ไม่ลึกซึ้งเราต้องคิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเย็นทั้งหมดเลยนี่เป็นตัวอย่างเราคิดถึงน้ำแข็งหิมะฝนตกก็เย็นใช่ไหมคะน้ำตกบ้านเปิดแอร์เย็นเปิดแอร์เป็นสีตะกายานุคตธรรมเปิดพัดลมตรงนี้เวลาจิตเจตสิกสร้างรูปมาเนี่ยเราเขาจะต้องสร้างสิ่งที่เราเวลาสร้างรูปก็คือสร้างตาหูจมูกลิ้นกายด้วยใช่ไหมเราก็ต้องสร้างสิ่งที่ตาเราจะต้องเห็นเราเกิดมาเนี่ยเราจะต้องเจออะไรจิตต้องสร้างหมดเลยต้องสร้างดวงอาทิตย์สร้างไฟสร้างโลกสร้างจักรวาลทุกอย่างสร้างของที่เราจะมากินไม่งั้นเราอดตายใช่ไหมแต่เราสร้างเองนะเราสร้างของเรามาเพราะฉะนั้นน้ำแข็งเราก็สร้างมาแล้วเราก็มากินน้ำแข็งคนที่สร้างหิมะมานะเราก็จะได้ไปอยู่แฟร์แบงค์อยู่ซานฟรานมีหิมะไหมบางแห่งค่ะค่ะมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือเราต้องคิดให้กว้างไม่ใช่คิดแค่ว่าเราเจอความเย็นเส้นผมทำไมอยู่ในสีตะด้วยกันความร้อนนะฮะคำนองนั้นนะฮะแต่ขณะเดียวกันเส้นผมถ้าศีรษะไม่มีผมก็ร้อนเนาะต้องใส่หมวกทีนี้ตัวผมเนี่ยก็เป็นอุตุสีตะอุณหะคืออุตุทำไมผมเป็นอุตุจำผมมีรูป44ได้ไหมมีอะไรบ้างคะผมรูป44
ที่เป็นกะลาปะมีกะลาปะอยู่สิใช่ไหมถ้าจักขุมี54ใช่ไหมคะผมนี่เป็นกายกายก็มีเหลือแค่44มีอุตุไหมคะในนั้นอุตุชุดสุทัสสะกะกะลาปะมีอุตุนะก็ตัวเราจริงๆก็เป็นอุตุนะตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นอุตุเพราะมันมีอะไรฮะในนี้มีอวินิโพคลูป8มีอะไรบ้างเอ่ยโพคลูป8มีปัทวีใช่มั้ยปัทวีโพคลูเตโชวาโยอะไรคะรูปะวิสยะรูปะค่ะอันทวิสยะรูปะค่ะรสะสะวิสยะรูปะแล้วก็มีอาหารใช่ไหมคะเราก็เลยต้องมีอาหารมาหล่อเลี้ยงนะเป็นที่ที่รับอาหารด้วยทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้แต่อวินิโพคลูป8เนี่ยจะเป็นรูปที่ไม่แยกจากกันนั้นเส้นผมมีอวินิโพคลูป8ไหมมีไหมฮะมีค่ะมีค่ะแต่ว่าเขาเป็นรูปที่อยู่ข้างในนะรูปข้างนอกเนี่ยเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารเพราะฉะนั้นเราเห็นพวกเนี้ยตรงนั้นเนี่ยมีอีกนะมีประยันแอลกอฮอล์นะตอนนี้เราใช้เยอะนะแอลกอฮอล์เจลก็เป็นสีตะนะแป้งยาเย็นยาเย็นฟ้าทลายโจรเป็นยาเย็นนะมันตรงเนี้ยฮะถ้าเรารู้นิดเดียวเราก็ข้อธรรมเราก็ไม่ครอบคลุมต้องพยายามดึงมาให้หมดจะเป็นอะไรได้บ้างบางทีมันก็ซ้ำกันนะฮะทีนี้ถ้าร้อนเราคิดถึงอะไรนะพวกนี้ชัดๆก็คิดถึงไฟดวงอาทิตย์ฮีเตอร์อยู่ต่างประเทศต้องคิดถึงฮีเตอร์คิดถึงอะไรที่ร้อนๆทั้งหลายอาหารก็ต้องคิดถึงรวมทั้งถ้าเราโกรธนี่ตัวเราร้อนไหมคะร้อนเพราะเราสร้างมาจากโลภะกับโทสะใช่ไหมทีนี้เราโกรธเนี่ยที่จะอาจารย์จะย้ำว่าเราเนี่ยเราโกรธปลอมถูกไหมเพราะว่าเราโกรธตั้งแต่ชาติที่แล้วสร้างด้วยโทสะไม่ออกมาฝากออกมาเฉยๆให้เราโกรธได้เพราะเราไปโกรธใครเราก็โกรธฟรีเพราะว่าพวกนี้เป็นของปลอมเรารู้เท่าทันเราระงับความโกรธได้ไหมเราสั่งว่าเราอย่าโกรธได้ไหมไม่ได้ค่ะเขาฝากมาแล้วเขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันหรือเราจะมีวิธีเราก็เจริญจิตที่ทำให้เราโกรธสวนเข้าไปมาเจริญจิตเราก็ลืมโกรธแล้วมัวแต่ท่องจิตอยู่นะเราก็เปลี่ยนอารมณ์ที่จะใส่เข้าไปในจิตเปลี่ยนใหม่ให้เป็นจิตที่เป็นกุศลเราจะได้ไปสร้างรูปใหม่ในชาติหน้าให้เป็นกุศลแต่ถ้าเราไปโกรธด้วยกันนะเราไปด่าเราไปทะเลาะเราไปลงมือลงไม้เราก็ได้เพิ่มนี่คือชีวิตประจำวันทีนี้ตรงนี้เติมมาท่านพันเตอเยท่านคลองจีวรท่านที่เคยปัพพชาเป็นสามเณรีแล้วจำได้มั้ยคะทำยังไงท่านถึงพ้นทีนามิทธะได้เกี่ยวกับสีตะอุณหะ
จำได้ไหมหมอตุ้มจำไม่ได้ค่ะยังไม่เคยเรียนอ้าวเคยปปชแล้วใช่ไหมตอนที่ครองจีวรเนี่ยเราต้องเจริญและปฏิสังขายโยปฏิสังขายโยนิโสใช่จีวรังตอนนั้นยังไม่ได้แยกเป็นชิ้นๆเนาะตอนหลังอเยก็ท่านจะแยกเป็นสังขาติงอุตตราสังถ้าเรารวมเป็นปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวะเทวะสีตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะใช่ไหมมีไหมนึกออกไหมคะนึกออกค่ะนั่นแหละสาธุนี่แหละเนี่ยสีตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะเพราะฉะนั้นท่านเจริญท่านก็พ้นถีนมิทธะเราใส่เสื้อผ้าเราก็สีตัดท่านจังเอิญก็คือท่านเอาธรรมะพระเจ้าไปนั่นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ท่านก็ใส่อารมณ์ที่เป็นพุทธะเข้าไปใช่ไหมส่วนเราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีธรรมะคุ้มครองแล้วถ้าเราท่องล่ะคะแล้วท่องก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราไม่ได้มีพระพุทธองค์นี่ผ้าของเราก็เป็นโลภะโทสะอยู่ดีแต่ว่าถ้าเรารู้เราก็ใช่ครับท่านเลยต้องไปเร็วกว่าเราไงท่านจะไปเร็วกว่าเราแต่เราก็ต้องรู้ค่ะเราก็ตามท่านไปเราก็รู้ละเออเนี่ยใส่เสื้อผ้านี่เป็นสีตะนะเป็นอุณหะนะค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเราร้อนเราใส่เสื้อมก็เย็นขึ้นนะดีกว่าเอาตัวไปตากแดดไหมหรือว่าถึงอยู่ที่หนาวแล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็เราก็อุ่นนี่คือกิจวัตรประจำวันของเราแต่เราจะรู้ไหมว่านี่คือข้อธรรมถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้ค่ะเราก็อยู่ไปวันๆเย็นเอาก็เย็นสบายดีนะก็สร้างอบายภูมิให้เราละร้อนโอ้ร้อนจริงบ่นอีกใช่ไหมบ่นไปเป็นอะไรฮะเพราะว่ากายานุกถธรรมนี่เป็นอะไรเป็นกายกับวจีถูกไหมใช่ไหมคะเราก็บ่นทั้งวันทำไมร้อนจริงได้อะไรได้อะไรคะเออได้มุสาปิสุนวาทะพลุสวาทะสัมภัพปรปะถูกไหมพูดอะไรที่ไม่เป็นธรรมะเป็นวจีทุจริตหมดก็ส่งกลับไปสร้างรูปใหม่นั้นเราควรจะอยู่กับธรรมะบ่อยๆนะคิดถึงข้อธรรมบ่อยๆเราจะรอดชิกัจฉาชิกัจฉาหิวข้าวอย่างเดียวได้ไหมให้คิดถึงหมดเลยหิวทางตาโอ้อยากดูหนังอยากสารพัดอยากดูละครหูอยากฟังเพลงจมูกอยากใส่น้ำหอมดมอะไรหอมๆลิ้นโอ้นี่เยอะเลยอยากกินสารพัดไปหมดกายก็อยากแต่งตัวอยากเยอะแยะใช่ไหมอยากเรียนหนังสือก็เป็นชิกัจฉาเป็นกายานุกตธรรมเพราะว่าจบมาแล้วเราก็ไปประกอบอาชีพก็เป็นสัญญา3กายานุกตธรรมต่อยกเว้นหิวธรรมะนี่ยังเป็นกุศลแต่ต้องเป็นธรรมะที่ถูกต้องนะก็จะไปอยู่ในกลุ่มกุศลทีนี้ตรงนี้จะเป็นคำถามเนาะครั้งที่แล้วหมอต้อมสอนไปแล้วหมอต้อมสอนแล้วทีนี้หิวเนี่ยเราเป็นโลภะหรือโทสะหิวเป็นโทสะค่ะหิวเป็นโทสะแล้วอยากกินเราค้นหมดเลยเนาะที่ไหนมีอะไรอร่อยเราค้นคว้าใหญ่เลยอะไรเป็นโลภะแต่พอเราหิวขึ้นมาปุ๊บเป็นโทสะเราส่งกลับเพราะรูปเราสร้างเป็นหลักคือโลภะโท
ทสะจริงๆเป็นส่วนเติมเนาะแต่ว่าโทสะเข้ามาอยู่ข้างหน้าโทสะนำหน้าในชีวิตประจำวันเราถึงน้อยใจเสียใจไม่พอใจเลยโทสะหมดเลยแม้แต่จัดดอกไม้นะครั้งแล้วหมอต้อมบอกจัดดอกไม้ก็เป็นโทสะเพราะฉะนั้นหิวเป็นโทสะแน่แล้วก็ให้โทสะขับรถไปหาร้านที่อร่อยที่โลภะหาไว้ไปถึงอ้าวเขาไม่เปิดอย่างนี้ยั่วสีไหมหิวมาหรือว่าหิวหรือว่าเขาไปถึงเขาบอกว่าหมดพอดีเลยก็เป็นอะไรไปถึงเห็นร้านปิดไปดูปลาลมใช่ไหมไม่เห็นร้านปิดเขาบอกว่าหมดแล้วศรัทธาลมอกุศลไหมกินไปไม่อร่อยจริงอย่างที่เขาโฆษณาเป็นระสาลมอกุศลใช่ไหมหรือกินไปเอาออกมาเจอที่จานยำมีแมลงสัตว์ประหลาดอยู่ในก๋วยเตี๋ยวก้นชามเป็นไงล่ะนี่ไงหิวเป็นกายานุกตะธรรมปิปาสะล่ะปิปาสะเป็นกระหายก็คู่กันกระหายหลายอย่างได้ใช่ไหมถ้าเรารู้ธรรมะอย่างเงี้ยเราก็รู้พุทธวจนะเพราะว่าพุทธองค์ยืมภาษามคตมาแล้วก็มาสอนเราภาษามคตเขาก็แปลว่าหิวกระหายแหละธรรมดาเป็นภาษาโลกแต่พอพุทธองค์ยืมมาสอนมีข้อธรรมต่างๆให้พิจารณามากมายอันเนี้ยถ้าเราศึกษาตามเราก็จะได้ธรรมะของพุทธองค์ 3,580,192 พุทธะซึ่งไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่ใครก็จะเจอได้นะเรามาเจอแล้วเราก็ต้องพยายามเก็บสะสมไปเรื่อยๆไม่หยุดนะจนกว่าเราจะมรณะเราจะตายอ่ะคราวนี้อุจจาระคิดถึงอะไรง่ายๆก็คิดแค่นี้ไปคิดต่อนะคะไปทำต่อให้มันเยอะกว่านี้ปัสสาวะก็เหมือนกันแล้วก็คล้ายๆกันจะมีเพิ่มมานิดหน่อยนะตอนนี้ก็คิดถึงพระอ้อมผู้ใหญ่เยอะและคิดถึงน้ำเกลือแต่ว่าเราต้องมีมากกว่านั้นอุจจาระไม่ใช่แค่อุจจาระที่เรารู้ว่าเราอุจจาระอย่างอื่นที่ในตัวของเราเป็นอุจจาระหมดเลยแล้วของพวกนี้มาจากไหนก็มาจากของที่เรากินเข้าไปฉะนั้นอาหารทุกอย่างน้ำทุกอย่างเลยเราต้องมองว่าในที่สุดแล้วเขาก็เป็นอุจจาระปัสสาวะทั้งหมดเลยทีนี้กระจายได้เยอะเห็นข้าวก็สุดท้ายเป็นอุจจาระเห็นผักเห็นอะไรทุกอย่างแม้แต่เราอาบน้ำนี่ก็เป็นใช่ไหมพออาบน้ำแล้วก็ถูขี้ไคลออกมาอันเนี้ยวิธีที่จะทำให้เรามีธรรมะรองรับก็คือต้องคิดเยอะๆเอามาสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันหมดซ้ำก็ได้ค่ะไม่เป็นไรทีนะมิทะอันนี้ตัวหลักง่วงเหงาหานอนเราคิดถึงหลายอย่างใช่ไหมเกี่ยวกับการนอนเราคิดถึงบนรถทัวร์ที่เราไปพุทธภูมิอะไรฮะถามไหมคะอันนี้เป็นรูปกายานุกตะธรรมคือรูปที่เราสร้างสำเร็จมาแล้วสร้างมาเพื่อรองรับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนอนเราต้องนอนแล้วก็มีง่วงมีนอนแต่เวลานอนหลับของเราก็เป็นเวลาที่ทินามิทาจะส่งกลับไปให้สร้างรูปใหม่ของเรานี่ฮะกายานุกตะธรรมกลับมาสร้างรูปส่งไปเกิดในภูมิไหนก็ขึ้นอยู่กับ
ภูมิธรรมของเราเพราะเราต้องรู้เราต้องรู้ว่ารูปของเราสร้างมาจากอะไรถ้าเรารู้ตรงนี้ใช่ไหมเรารู้ตรงธรรมารมณ์เราสิกขาธรรมเขาไม่เป็นกิเลสไม่เป็นนิวรณ์อยู่แล้วตอนที่เราเป็นเราอยู่เนี่ยเราก็ใส่กุศลเข้าไปเราสิกขาธรรมสะสมเข้าไปนะตรงนี้ก็จะถูกคุมเข้าวันหนึ่งคุมเมื่อไหร่ฮะเราจะคุมทีนามิทธะได้เมื่อไหร่เราจะคุมจิตนี้ได้เมื่อไหร่คุมทีนามิทธะเมื่อได้ฌานนะเราคุมตั้งแต่ตอนเป็นญาณสัมปยุตใช่ไหมใช่ไหมคะคุมโลภะโทสะจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าแล้วคุมจิตได้เจตสิกก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นใครนอนหลับนะมนุษย์ดิละฉานสัตว์นรกนี่นอนไหมคะง่วงเอาหานอนไหมไม่นอนไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาทรมานอย่างเดียวใช่ไหมไม่ฝันด้วยนะไม่นอนไม่ฝันเปรตอสุรกายใช่ค่ะทุกเปรตอสุรกายยังหลับนะเทวดาก็หลับพรหมหลับไหมหลับตลอดพรหมนะคะพรหมนะพรหมเป็นพรหมเป็นติเหตุกะพรหมเป็นติเหตุกะใช่ไหมคะติเหเพราะฉะนั้นติเหก็คือไม่นอนคุมทีนามิทธะได้แล้วใช่ทีนามิทธะป้าคะค่ะเวลาเราเรียนธรรมะเนี่ยหนูจะมีทีนามิทธะเยอะมากเฉพาะช่วงเรียนธรรมะมีกลยุทธ์ที่จะแบบว่าแนะนำไหมว่าแบบไม่นอนไม่ให้ง่วงถึงเราก็ต้องอย่าไปทำอย่างอื่นจนเราเพลียเนาะอ๋อบางทีก็กลับมาจากทำงานก็เพลียแต่ว่าถ้าหลังจากธรรมะเสร็จก็ดูอย่างอื่นได้ตลอดแต่ว่าช่วงจะเรียนธรรมะนี่แบบว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ก็พยายามจะให้จบอะค่ะก็แสดงว่าปกติใช่ไหมคะเพราะว่ายังคุมไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเขาสร้างมาสำเร็จแล้วไงถูกไหมเราเป็นกายานุกตธรรมสำเร็จแต่ว่าเราก็หาอย่างอื่นชดเชยได้ใช้อาหารมาช่วยไงกินกาแฟกาแฟไม่ได้เพราะว่าถ้ากินกาแฟแล้วไม่นอนแล้วไม่ได้ทำงานพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องเลยก็นั่นแหละพยายามจะแบบอาบน้ำก่อนมาฟังหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยอาบเลยได้เพราะฉะนั้นที่อาจารย์จะย้ำบ่อยๆว่าตอนทำงานก็บอกว่าติดงานนู่นนี่นั่นใช่ไหมพวกคนที่เกษียณเนี่ยจะโดนเยอะตอนทำงานก็มาไม่ได้เพราะติดงานพอเกษียณแล้วก็มาไม่ได้เพราะติดหลานก็จะมีข้ออ้างตลอดติดหมาติดแมวเยอะแยะไปหมดถูกไหมแล้วเราก็อยู่กับสัญญาสามเนี่ยธรรมะสัญญาเป็นสิ่งที่เราต้องเพิ่มถ้าเราอยากจะพ้นอบายแต่ว่าถึงเวลาง่วงก็ต้องหลับเนาะอย่าไปขืนเพราะว่ามันร่างกายมันสร้างมาแบบนั้นก็นานค่ะนี่ธรรมสัญญาเขาก็ฝากมาแล้วหรือเปล่าคะธรรมสัญญาฝากมาแล้วเพราะไม่งั้นเราก็คงไม่เกิดเป็นคนถูกไหมใช่แต่ว่าเขาจะไม่ขึ้นมาเองอะถ้าเราไม่ถูกกระตุ้นใช่ไหมคะเราต้องมาเจอธรรมใหม่มาทำใหม่แล้วเราก็จะไปกระตุ้นของที่เดิมเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะอย่างเราท่องจิตได้เนี่ยท่องจิตเจตสิกรูปได้ชาติเนี้ยแปลว่าเราท่องมาถ้าเราไม่ท่องมาเราก็หนีไปละเราก็ไม่เอาใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่จนเราท่องได้คล่องเรามาเรียนธรรมะต่อเนี่ยแปลว่าเรามีของเก่าแต่ว่าเขาไม่ขึ้นมาอัตโนมัติตรงเนี้ยคือลำบากเมื่อเราไม่วิรติมันไม่ทำกับวิบากแสดงว่าเราต้องพยายามเอาธรรมะภายนอกใส่เข้าไป
ถูกค่ะพุทธวจนะข้างนอกใส่เข้าไปพุทธวจนะธรรมะเป็นพหิทะไงฮะเป็นพหิทะเป็นข้างนอกเราต้องใส่เข้าไปใส่ปัญจารมณ์ที่เป็นพุทธวจนะเข้าไปไม่งั้นมันเราถึงกลัวที่มอต้อมบอกอะมาเกิดชาติหน้าเป็นมนุษย์หนึ่งเราต้องไปแข่งกับ500ล้านอีกใช่ไหมสองเราไม่รู้ไปเกิดที่ไหนอะจะเกิดไปประเทศที่เขาไม่นับถือพุทธเราจะไปแบกวงล้อมไปจบเลยจบเลยแล้วก็ประเทศเขาไม่นับถือพุทธเราก็จบเลยใช่เราก็หนีนรกได้ชาติเดียวชาติหน้าก็เจออีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรามีเวลาเหลือน้อยทำงานก็ต้องทำแต่ว่าธรรมะก็ต้องพยายามป้าคะแล้วที่เขาบอกว่าเวลามาเกิดเนี่ยเหมือนกับว่ามีอายตนะจะได้มาเจออะไรเงี้ยค่ะใช่ถ้าเราสร้างไว้เยอะมันมีป่ะคะที่บอกว่าจะต้องมาเกิดกับพ่อคนนี้หรือว่าลูกเราจะต้องมาเกิดกับเราเรียนธรรมะเราจะได้แบบสอนลูกอะไรเงี้ยมีแบบอย่างนั้นไหมคะตรงนี้ไม่เพราะว่าเราเลือกไม่ได้อะเราต้องแข่งกันเข้าเราเลือกผู้ชายผู้หญิงยังไม่ได้เลยเลือกพ่อแม่ก็ไม่ได้เราก็ไปซุ่มอยู่ว่าคู่นี้เขาแต่งงานแล้วก็ไปเข้าใช่ไหมแข่งอ่ะต้องแข่งทุกอย่างอ่ะมัวแต่เลือกอยู่ก็อดไม่ได้เลือกแต่ว่าโดนจองไว้ให้แล้วอะไรเงี้ยมีแบบเช่นว่าเบนกับอินดี้จะได้เกิดมาเป็นลูกของเปิ้ลอย่างเงี้ยนอกจากเราเป็นตีเหตุกะใช่ไหมถึงจะเลือกได้ถ้าเราไม่ใช่ติเหตุกะเราไม่สามารถเลือกได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นแล้วทวีเลือกไม่ได้อะคะอะไรนะฮะถ้าเป็นทวีก็เลือกไม่ได้เหรอคะต้องติอย่างเดียวเหรอคะทวีก็ยังมีอยู่นะโลภะโทสะถูกไหมก็เลือกไม่ได้เหมือนกันทวีก็ยังดีแล้วอะได้ไปเกิดเป็นเทวดาตั้งแต่เตาติงสาก็ดีมากแล้วไม่หมายถึงกรณีที่ทวีเกิดมาเป็นคนนะเขาก็ในตอนวิ่งนี้ก็อาจจะมีบุญญาที่วิ่งเข้าได้เร็วกว่าก็ได้เนาะตรงนี้มันก็คงไม่ถึงกับเป็นศูนย์เนาะก็คงจะมีรูปถ้าทีนี้เรารู้เลยว่าเราต้องตั้งใจจะมาเข้าในสุขะของคนนี้เราจะต้องไปเข้าตั้งใจไม่ได้หรือคนที่ทุกคนที่มาใน500ล้านน่ะมาด้วยปฏิสันธิของความเป็นมนุษย์ทุกคนเลยคืออุเบกขาสันติเหตุการกุศลวิบากทุกคนมาด้วยปฏิสันธิความเป็นมนุษย์ทุกคนน่ะพบพุทธศาสนามาแล้วทั้งนั้นถ้าไม่พบพุทธศาสนามาก่อนกับบุคคลนะครับจะไม่ได้มาพบแต่ถ้าในนั้นมีทวิหรือมีติมาอยู่เนี่ยทุกคนต้องหลีกเขาต้องหลีกใช่หลีกให้เขาจะหลีกให้แต่พอเป็นมนุษย์ไม่หลีกให้นะแต่ถ้าพามาเกิดเป็นคนเราจะไม่หลีกให้เพราะเราไม่รู้ใครเป็นใครแต่เทวดาหรือท่านต่างๆเนี่ยท่านรู้ถ้าเป็นเทวดาท่านจะรู้ว่าใครมียศกว่าเดี๋ยวเวลาขึ้นไปฟังธรรมใช่ไหมใครเหนือกว่าท่านก็จะหลีกให้ท่านจะมีมารยาทเหมือนคนนี่จะแข่งแย่งแล้วเราจะเข้าเนี่ยเพื่อให้เข้ามาได้มีโอกาสมากที่สุดเนี่ยต้องแซงคิวคือต้องเข้าเป็นคนสุดท้ายเวลาเขาต่อแถวกันใช่ไหมครับเวลาเขารับเหมือนนะรับของเขาต่อแถวกันแต่คนที่จะได้เกิดเนี่ยคือคนที่ต้องแซงคิวคือเข้ามาตอนท้ายๆใกล้จวนเทียนที่จะออกมันถึงบอกนะว่าตอนปฏิสันธิตอนวิบากเนี่ยมันไม่มีวิรติไม่มีอัปปมัญญาทุกคนต้องแซงคิวกันหมดนะครับออกไม่ใช่เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแล้วสิทธิ์ว่าพ่อว่าจะเกิดนะก็ต้องแซงคิวอะคะทุกคนต้องแซงคิวถ้าอยากเกิดต้องแซงคิวเพราะใน500ล้านไม่ใช่หนึ่งแซงคิวแปลว่าอะไรคะแปลหมายถึงว่าเอากุศลเข้าไปท้ายเยอะกว่าก็ก่อนที่จะเกิดปฏิสัมพันธ์น่ะก่อนที่จะสุดท้ายต้องเข้าไปได้ท้ายเพราะฉะนั้นจะได้ออกก่อนใช่ได้ออกก่อนไม่แต่ว่าหนูคือยังคิดอยู่นะคะว่าแบบอย่างเราเงี้ย
พวกเราเนี่ยเกิดมาแล้วได้มาเจออาจารย์ได้มาเจอไอเยได้มาเจอท่านอังคคุณะอย่างเงี้ยมันยังไงอ่ะมันคือเหมือนกับว่าเหมือนแบบเราทำมาแล้วบ้างเราเก็บกุศลมาแล้วบ้างเราถึงได้มาเจอการบอกไม่ต่างกับแสนชาตินะครับเราเคยทำมามีกระแสของพุทธวจนะอยู่พุทธเจ้าพระองค์ก่อนอยู่ก็มันได้มาเจอที่เป็นของจริงของพุทธเจ้าเหมือนกันกระแสของความเป็นพุทธวจนะที่เคยฟังมาก่อนจะมีอายตนะอายตนะที่เป็นพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นกระแสเดียวกันไม่ว่าพระองค์ไหนก็เทศนาเหมือนกันเราอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนคือรู้จักกันมาก่อนนะแต่เราเคยศึกษาศึกษากันมาก่อนพุทธของพุทธเจ้าองค์ก่อนมาเป็นกระแสชาแล้วก็เจอกันทีนี้เป็นไปได้ไหมคะทำว่าอายตนะเนี่ยทำให้เราได้มาเกิดที่เมืองไทยทุกอย่างมันต้องมีอายตนะนั่นแหละครับมีอายตนะแต่เรากำหนดไม่ได้คือเราไม่รู้ที่ไหนแต่จะถูกถ้าเผื่อเราเกิดมาก็มีโอกาสที่จะถูกดึงมาได้ด้วยอายตนะของพุทธองค์นั่นเองแต่ทุกคนที่มาห้าร้อยล้านเนี่ยเป็นชาวพุทธทั้งนั้นแหละเขาก็อยากมาสร้างอุศนทุกคนอยากมาบวชทั้งนั้นเลยฟังที่มาอยากมาบวชทั้งทุกคนก็เรียกว่าพ่อเรียกว่าแม่หมดทั้ง500ล้านคือลูกทั้งหมดเขาเรียกเราว่าพ่อว่าแม่ทั้งหมดแหละแต่เราเลือกแค่หนึ่งโอเคต่อค่ะขอบคุณค่ะหมอต้องหนุ่ยด้วยอ่ะเหลืออีก3ข้อชรานะเด็กก็ชรานะวันที่2เกิดมาวันที่2วันที่1ก็ชราแล้วชราขึ้นพออายุมากก็ชราลงผู้ใหญ่ก็ชราลงแล้วก็คิดถึงอะไรที่เกี่ยวกับชราทั้งหลายอาหารก็ต้องเกี่ยวกับชรานะพอกินอะไรมันก็ต้องแก่พยาธิตอนนี้คิดถึงพวกนี้เยอะเลยใช่มั้ยหัวข้อสนทนาของเราก็เรื่องพยาธิเนี่ยนะวันนี้มีคนป่วยกี่คนมีที่ไหนบ้างนะฉีดวัคซีนหรือยังตอนนี้เราคิดถึงพวกนี้เยอะเลยนะคิดถึงหมอคิดถึงพยาบาลนะสนามโรงพยาบาลสนามเยอะแยะไปหมดมรณะร่างกายเราถูกสร้างมาให้เกิดแก่ตายเป็นเรื่องปกติสำเร็จรูปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพิจารณาใช่ไหมเราจะมานั่งพิจารณาความแก่ความตายไม่ต้องเขาตายเองกินอะไรบำรุงยังไงก็ต้องตายทำอะไรไม่ได้นะไม่ต้องไปเข้าชมรมอะไรทั้งสิ้นนะสิกขาธรรมอย่างเดียวเพื่อสร้างรูปที่ดีกว่านี้สร้างรูปให้เรามีโอกาสสิกขาธรรมต่อเราก็ต้องมีธรรมะใส่เข้าไปเนี่ยที่พูดถึงเรื่องอายตนะถ้าคนไม่มีธรรมะเลยมันก็คงดึงกันไม่ไหวแล้วมั้งนะคนแสนชาติกับคนชาติเดียวมันจะเจอกันได้ไงไม่เจอว่าไหม นะเราก็ต้องทำกุศลมาไม่น้อยอะอย่างป้าๆทั้งหลายเนี่ยที่อยู่เนี่ยท่านก็มีกุศลมากเดี๋ยวดึงคณะสิกขาธรรมไปหาท่านใช่ไหมท่านไม่ต้องมาเมืองไทยเลยพวกเราไปหาท่านเป็นท่านก็มีกุศลเยอะแสดงว่าเราก็มีกุศลแล้วใช่ไหมได้มาบวชบัพพชาอีกได้ที่ไหนบัพพชาเป็นของยากเกิดเป็นมนุษย์ยากได้เจอสัจธรรมแสนยากยิ่งใช่ไหมคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีกี่คนที่ได้เจอธรรมะของพุทธองค์บางคนเจอแล้วก็หนีไปอีกโกรธทีนี้อันนี้คือแก่เจ็บตายที่พระมหาโพธิสัตว์ตรัสเจอก่อนออกมหาพิเนสกรมเจอคนแก่คนเจ็บคนตายอันนี้ก็คือมาจากทีนามิทธะถูกไหมที่เราเพิ่งผ่านไปเนี่ยชราพยาธิมรณะแต่เทวทูตะที่พระมหาโพธิสัตว์ตรัสเจอคือสมณะจะหนีทีนามิทธะเนี่ยพันเตอเยเราก็มีโอกาสหนีทีนามิทธะเยอะแยะตั้งแ
ตั้งแต่และปลงผมถูกไหมตั้งแต่ปลงผมตั้งแต่คลองภาคาสายะตั้งแต่การปฏิสังขายโยเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นพอท่านมาบำเพ็ญบารมีมาทรงตรัสรู้ก็มาสอนเราเพื่อสอนให้เราป้องกันอบายไม่มีพระมหาโพธิสัตตะไม่มีปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิเราก็ไม่รู้จักทีนามิทธะแล้วไม่รู้จักธรรมะอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่เจออาจารย์เราก็ไปอ่านเองไม่รู้เรื่องนะอาจารย์มาย่อยมาสอนเราแบบทนกับเราจังเลยเหน็ดเหนื่อยฮะทีนี้เป็นกายกับวจีก็จริงเนาะแต่เวลาที่ออกมาแล้วเนี่ยเรามีกายกับวจีก็มีแค่นี้ใช่ไหมสำหรับสสังขาริกังแต่มีมโนก็คือพวก อสังขาริกังเขาสร้างใช่ไหมคือรูปของเราเนี่ยมันจะเป็นรูปที่ไม่ใช่ว่าถ้าสสังก็สร้างรูปกลุ่มหนึ่งอสังก็ไปสร้างอีกรูปหนึ่งไม่ใช่มันก็สร้างแล้วมันก็อยู่ในรูปเดียวกันใช่ไหมคะแล้วมโนก็ต้องฝากกายมันก็จะแยกออกจากกันไม่ชัดเพียงแต่ว่าแยกออกมาเพื่อพิจารณาข้อธรรมว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงแต่เวลาทำงานก็ทำด้วยกันค่ะทีนะมิทธะก็ยังก็ฝากมีแฝงพยาปาทะอยู่ด้วยที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องหิวนะฮะไหมหิวนี่เป็นทีนะมิทธะถูกไหมแต่มีพยาบาทแฝงอยู่เราก็เลยโทสะด้วยเนี่ยหนีไม่พ้นอันนี้วจีใช่ไหมถ้าเราพูดว่าเอ้ยเราทานอาหารเราดื่มน้ำแล้วก็คุยอะไรไปแล้วก็เป็นวจีทุจริตถูกไหมวจีเรารู้ไหมต้องทำยังไงวจีก็ต้องมีวิตกกะวิจาระรู้ไหมถ้าไม่รู้วิตกกะวิจาระก็ทำงานกับอกุศลถ้ารู้ก็เป็นกุศลรู้แล้วเราพูดได้เราพูดเพราะว่ามันเป็นกายอนุกตธรรมเราต้องพูดอยู่แล้วเราไม่พูดกับใครไม่ได้ในชีวิตประจำวันเราก็ต้องพูดแม้เราไปทำงานเราก็ต้องพูดแต่เราต้องรู้ว่าไอ้ที่พูดเนี่ยถ้าไม่ใช่ธรรมะมันก็เป็นวจีทุจริตเราก็ต้องพยายามเจริญธรรมให้ได้เยอะๆนะสิกขาธรรมให้รู้ว่าอะไรมาจากอะไรเราจะป้องกันยังไงเราจะทำให้เราสร้างรูปใหม่ในภพภูมินะชาติหน้าเนี่ยให้มันดีกว่านี้ได้ยังไงเราก็ต้องเข้าใจว่าพอเรามีชีวิตอยู่ด้วยกายานุกตธรรมเนี่ยสิ่งที่เราจะส่งกลับเข้าไปเนี่ยก็คือกลุ่มนี้ใช่ไหมคะเราเห็นหิมะเป็นรูปารมณ์ถูกไหมเราได้ยินอะไรเราได้กลิ่นอะไรอย่างเนี้ยรวมทั้งตรงนี้จะชัดก็คือความร้อนความเย็นใช่ไหมคะเราก็เป็นโผฏฐัพพารมณ์แล้วพวกนี้เข้ามาพร้อมๆกันอย่างเราเห็นหิมะเราก็ได้โผฏฐัพพารมณ์จากความเย็นของหิมะด้วยเราเอาหิมะมาเอาน้ำแข็งมากินเราก็ได้โผฏฐัพพารมณ์ได้รสารมณ์เลยพวกนี้เราก็ต้องรู้ว่าเขาจะกลับไปยังไงเขาจะต้องส่งกลับไปถูกไหมเพราะว่าจิตเจตสิกสร้างรูปมาให้เรามารับอารมณ์ส่งกลับไปให้เขาเพราะจิตเขาต้องการอารมณ์เพราะพวกนี้เป็นอารมณ์ที่จิตต้องการแต่เขามารับเองไม่ได้เขาก็เลยสร้างรูปมาให้มารับแทนเขาแล้วรูปถูกสร้างมาจากจิตอะไรก็จะส่งกลับไปหาเขาเพื่อให้เขาไปสร้างต่อนะอันนี้หมอต้อมพูดไปครั้งที่แล้วอันนี้ทบทวนนิดหนึ่งนะปัญจารมณ์เมื่อกี้นี้เนาะปัญจารมณ์แล้วก็ธรรมารมณ์นี่เข้ามโนทวารทวารวัชนะโดยตรงโดยที่เราไม่รู้อะไรที่อารมณ์ที่มาเข้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราไม่รู้ถ้าเข้าที่ปัญจทวารวัชนะเนี่ยเราจะรู้
แต่ว่ามันไม่ได้ไปต่อถ้ามามโนทวารวัชนะเขาจะส่งเข้าชวนะจิตโดยผ่านหาสิตุปาทจิตก่อนอันนี้ทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นเจตสิกที่สำคัญที่จะเชื่อมให้ข้อมูลหรืออารมณ์ที่ส่งมาจากมโนทวารวัชนะเข้าหาสิตุปาทก็คือวิริยะเพราะฉะนั้นปัญจทวารปัญจทวารวัชนะจิตส่งเข้าหาสิตุปาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำกับวิริยะมันสิ่งที่เข้ามาก็สำคัญมนสิการมนสิการบวกอีก6นะคะเพราะเขาต้องทำงานเป็นกลุ่ม7มีวิตกะนะวิตกะจะเชื่อมกับมนสิการเป็นเจตสิกตัวที่8วิจาระอธิโมกวิริยะส่งเข้ามาที่หสิตุปาทจิตหสิตุปาทจิตก็จะแยกมนสิการว่าเป็นโยนิโสหรืออโยนิโสใช่ไหมคะเรารู้ธรรมะไหมถ้าอโยนิโสก็ไปนู่นผ่านมาถึงนี่ไปสร้างต่อไปเจอจิตโลภะมูลจิตตะ4โทสะ1เจอทีนมิทะสร้างรูปต่อใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อเราเก็บกังคติได้อัญญานังได้เราก็ผ่านด่านนี้แล้วก็มาญาณวิปยุตหรือว่าถ้าผ่านอันนี้เป็นคนละชวนะนะถ้าเราพัฒนาจิตได้มากกว่านี้เราก็เข้ามาที่ติเหตุกะชวนะจิตใช่ไหมอันนี้แล้วก็ควบคุมโลภะโทสะควบคุมทีนะมิทธะตอนที่ทำงานอยู่ในนี้เขาเป็นนิวรณ์ใช่ไหมเขามีเหตุเขาเป็นอกุศลเลยล่ะควบคุมได้แล้วก็ส่งให้วิตกกะก็พัฒนาต่อไปสู่ระบบฌานระบบมรรคนะเพราะการพิจารณาเจตสิกแม้คู่เดียวเนี่ยมันก็เดินทางไปถึงโลกุตตระได้แต่ต้องไปให้ถูกวิธีอันนี้ยังจำได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วหมอต้อมพูดดีไม่ได้เอารูปนั้นมามันเยอะรูปนี้มันเขียนต่อไม่ได้เลยมาแอบไว้ตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นรูปาวัจระอรูปาวัจระโลกุตตระ40ต่อมาเป็นติเหตุกะชวนะจิตมันถ้าเผื่อว่าเราบรรลุธรรมเราก็บรรลุธรรมอยู่ในชวนะจิตไม่ได้ไปบรรลุธรรมอยู่ที่กายข้างนอกนะไม่ได้เอากายไปเดินไปนั่งเพื่อบรรลุธรรมไม่ได้ต้องมากลับเข้ามาอยู่ในชวนะเพราะเราบรรลุธรรมที่จิตรูปเป็นอะไรรูปเป็นอัพยากตะเป็นเหตุสร้างมาเพื่อเกิดแก่ตายทุกอย่างเขาอยู่ได้ในโลกนี้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่แบบมาหาธรรมะแค่นั้นเองมีรูปเพื่อที่จะสิกขาธรรมได้บรรลุธรรมได้มันอรูปพรหมบรรลุธรรมไม่ได้เพราะไม่มีรูปมนุษย์เป็นศูนย์กลางเป็นกึ่งกลางที่จะพัฒนาขึ้นเป็นมนุษย์สเทโวเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอริยบุคคลหรือว่าจะพัฒนาลงนะเพราะในชีวิตเราเราก็มีมนุษย์ตีระโยอยู่ในตัวมนุษย์สเปโตมนุษย์ตีระชาโนเราใช้ชีวิตแค่สัญญา3เราได้ไปแน่เพราะสัญญา3มันเป็นมนุษย์นิระโยมนุษย์สเปโตมนุษย์ตีระชาโนต้องสัญญา4ถึงจะทำให้เราเป็นมนุษย์สเทโวได้วันนี้ก็จบละสไลด์หมด19สไลด์มีคำถามไหมคะเข้าใจหรือเข้าใจเข้าใจค่ะฟังไปเลยแม่เนรพาอย่างนี้ก็คือค่ะให้น้องยิ้วถามก่อน
ที่เราที่ว่าเมื่อกี้คำไม่ได้นะแต่ว่าที่ว่าที่มาเกิดอะค่ะแล้วว่าจะหลีกทางให้คนที่มีเขาเรียกว่าเหมือนมีกุศลเยอะกว่าแล้วเขาจะรู้กันเองแล้วหลีกทางให้แต่ทีนี้มันเคยได้ยินมาว่าแต่มันที่เล่าว่าแบบเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นคนยังไงอะเราก็จะดึงดูดคนลักษณะเหมือนกันมาเกิดกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยจะถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าคนที่จะมีกุศลเยอะๆมาแล้วจะมาเกิดก่อนเขาก็ไม่เกิดกับเราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำมาสูงหรือทำมาเยอะเหมือนกับคนที่จะมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันจะจับคู่กันเองอัตโนมัติหรืออย่างไรคะสงสัยเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้ที่หมอต้อมอธิบายเนาะว่าเราเลือกไม่ได้อะเราถ้าเราเป็นมนุษย์ระดับเดียวกันชันติระนะอเหตุกะกุศลวิบากมาเกิดเนี่ยหนึ่งแน่ๆเราต้องสร้างกุศลมาเราถึงสร้างรูปเป็นมนุษย์ได้เราต้องเป็นชาวพุทธเก่าใช่ไหมคะแต่ว่าใน500ล้านเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดเลยงั้นเราก็ต้องแข่งกันแบบสุดชีวิตแต่สิ่งที่ต่างคือแต่ละคนแต่ละจิตแต่ละคนเนี่ยเก็บมาไม่เหมือนกันใช่ไหมป้าอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยอาจจะทำบุญมาเยอะมากเพราะงั้นจิตเขาอาจจะได้ไปเกิดกับบ้านที่แบบพอมีพอกินอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่จิตแบบไม่เคยทำทานมาเลยแต่ว่าได้มาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไปกับคนที่บ้านที่ไม่ค่อยมีเงินมีทองลำบากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนไหมคะก็น่าจะมีส่วนแหละแต่ว่าอย่าลืมนะคะเราลูกที่มาจากพ่อแม่ไม่สนใจธรรมะเลยเขาก็มาสนใจธรรมะได้ก็แปลว่าเขาสร้างของเขามาถูกไหมคะบางคนพ่อแม่สนใจธรรมะลูกก็ไม่เอาเพราะยังไงเสียมันอยู่ที่ภูมิธรรมที่เขามีอยู่สิ่งแวดล้อมภายนอกก็ต้องสร้างส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาเนี่ยถ้าเขาไม่มีอายตนะมากพอที่จะไปหาธรรมะได้เพราะว่าในอโยนิโสมนสิการนี้มีอยู่ข้อหนึ่งว่าปุเพอัคตะปุญญตาหรือปุเพจักตะปุญญตาถูกไหมอันนี้คือของในอดีตถ้าเราสร้างมาน้อยเราก็มาสะสมเพิ่มต้องสะสมเพิ่มแสดงว่าอายตนะนี่คือหลังเกิดเหรอคะหลังปฏิสนธิเหรอคะอายตนะเนี่ยที่มันดึงดูดกันมาให้เจอกันอะไรเงี้ยนี่คือหลังจากปฏิสนธิเหรอคะหรือว่าตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิเราสร้างไว้แต่มันเนี่ยเวลาในโลกิยวิบากวิญญาณ32กับเจตสิกพวกนี้เป็นอายตนะเราก็มาใช้ตอนที่เรามาเกิดใช่ไหมอย่างถ้าสมมติว่าตอนเพิ่งจะปฏิสนธิเนี่ยไปเกิดที่ซีเรียเนี่ยไม่มีทางเลยที่อายตนะจะดึงหนูมาที่เมืองไทยได้ค่ะป้าหนูก็เลยมีความรู้สึกว่ามันต้องมีตัวฟิลเตอร์สักอย่างนะคะว่ากรุ๊ปนี้นะไปเมืองไทยกรุ๊ปนี้ไปซีเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากรุ๊ปนี้ไปกับกลุ่มบ้านในประเทศไทยที่พ่อแม่รู้ธรรมะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นไปได้ไหมคะหรือว่าตรงนี้ก็เป็นข้อถกเถียงเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็บอกว่าในชีวิตเรามันไม่มีเรื่องบังเอิญแล้วทำไมเราต้องมาเกิดกับพ่อแม่คู่นี้มาเกิดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราสร้างกุศลมาไม่มากพออย่างถ้าเปิดคนที่กุศลมาในสมัยพุทธกาลที่เราดูประวัติมาเขาเป็นติเหตุกะบุคคลกันทั้งนั้นเลยพ่อแม่ก็รวยเยอะแยะไปหมดก็มีโอกาสมีโอกาสได้เกิดทันพุทธองค์อย่างเงี้ยส่วนเราก็คงจะแบบสเปะสปะเยอะหน่อยหาจุดที่บอกว่าใช่เลยเนี่ยไม่ได้เราก็เป็นคนที่เพิ่งจะมาสะสมมากน้อยก็ต่างกันแต่ว่าเราก็น่าจะมีบุญไม่น้อยอะนะที่เราหนึ่งเราเกิดมาจนอายุขนาดนี้ไม่ตายไปซะก่อนเราก็มีหน้าที่การงานดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีโอกาสให้เราได้ศึกษาธรรมอันนี้ก็ดีที่สุดแล้ว
แต่ปัญหาก็คือเมื่อเรามีทุกอย่างพร้อมเนี่ยเราก็ใช้เวลากับธรรมะเนี่ยคุ้มค่าไหมที่จะเกิดมาเพราะโอกาสชาตินี้ต้องให้ทุกคนถือว่าเป็นชาติสุดท้ายเพราะเราไม่รู้อ่ะเราจะรอดพ้นไหมใช่ไหมคะเก็บให้เยอะที่สุดเท่าที่โอกาสจะมีไอ้เรื่องเนี้ยคงต้องฟังอาจารย์ต่อนะเพราะว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันเรื่องว่าเรากำหนดได้มากแค่ไหนเหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปเลือกเองอะค่ะไม่ได้ว่าเลือกจะไปเกิดกับพ่อแม่คู่นี้คงไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นแต่แบบว่าเหมือนกับอายตนะดึงกันเองใช่ดึงกันไปว่าต้องเกิดกลุ่มนี้นะแต่ไม่ใช่แบบเท่าเทียมกันหมดหรือว่าก็คงมีเพราะว่าเคยได้ยินอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเกิดเราเกิดมาแล้วญาติธรรมเราไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเราคงลำบากนะต้องเกาะกลุ่มกันไว้เกาะกลุ่มกันไว้ก็คงจะเป็นเรื่องของการสร้างอายตนะอันนี้คิดพิจารณาเอาเองนะมีหมอต้อมจะเติมอะไรไหมหนุ่ยจะเติมอะไรไหมมาต้อมยังอยู่ไหมคะอยู่ครับก็มีหลักไปแล้วหลักปัจจัยไงมันก็มันจากหลายปัจจัยอะครับเออก็คือของเราด้วยแล้วก็ของอะไรหลายๆอย่างด้วยที่เราทำมาแล้วของคนอื่นด้วยเราเป็นสันติรณะไงสันติรณะแปลว่าตะลุมบอลคือมันวุ่นวายมันต้องแข่งกันแต่ถ้ามีเมื่อไหร่เราได้มหาวิบากไม่ว่าจะเป็นญาณวิปยุตหรือญาณสัมมยุตนั้นเราจะสบายละไม่ต้องแข่งกับใครมากอย่างนั้นถ้าได้ญาณสัมปยุตเป็นติเหตุกับบุคคลเนี่ยเรียกได้ว่าเลือกได้เลยจะไปไหนนะครับเลือกได้เลยจะไปไหนติเหตุกับบุคคลจะไปเกิดที่ไหนท่านเลือกได้เลยครับแต่ถ้าเป็นสันติรณะอย่างเราเนี่ยแปลว่าสเปสสปะที่ไหนก็ได้ตามกุศลที่ทำมาเล็กน้อยเราจะไปไหนก็ได้เราได้สูงสุดแค่ไหนเราก็ไปแค่นั้นโอกาสเลือกของเรามันน้อยครับว่าเรามีโอกาสอยู่นิดเดียวอ่ะมีกุศลอยู่นิดเดียวเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรได้มากอ่ะว่าจะเกิดในครอบครัวที่รวยยากจนแล้วก็ได้เท่าที่เราทำมาขอได้เป็นคนก่อนเถอะขอได้เป็นคนก่อนเถอะขอให้เกิดเป็นคนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางเล็ดลอดออกมาเพื่อจะมาศึกษาทำให้ได้ตอนที่จะมาเกิดคิดแบบนี้เอาที่ไหนก็ได้ขอได้เป็นคนก่อนพอได้เกิดเป็นคนปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปหาว่าเกิดในแอฟริกาเกิดในตอนออกกลางหรือที่ไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยจะหาทางเล็ดลอดตาข่ายนี้ออกมาให้ได้เพื่อมาศึกษาธรรมก็จะมีจะเห็นมีบางคนเป็นส่วนน้อยนะครับเกิดในลัทธิอื่นที่เป็นคริสเป็นอะไรแบบนี้เขาก็มาสนใจพูดศาสนาแต่น้อยนะมันน้อยมันยากมากกว่าจะเพราะถูกครอบไปแล้วนะพอไปเกิดในสิ่งแวดล้อมไหนถูกครอบถูกล้างหัวถูกอะไรต่างๆโมหะมันครอบไงอวิชชามันโอกาสที่จะเล็ดลอดมันยากแต่ก็มีตัวอย่างให้เห็นเล็กน้อยใช่เพราะว่าไอ้ข้างในของเราเนี่ยเขาก็หานะเพียงแต่เราข้างนอกเราไม่รู้ข้างในจิตเนี่ยเขาก็ใฝ่หาอยู่ว่าเขาจะไปหาข้อธรรมเพิ่มเติมที่ไหนแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองตอนมาเกิดเนี่ยทุกคนมาเกิดเพื่อ improve ทั้งนั้นแหละครับอยากดีขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่เรามาเกิดเรามาจากข้างล่างไงเราก็บอกว่าเราเข็ดแล้วเราไม่เอาแล้วขอเกิดเป็นคนเพื่อจะแบบไปต่อให้ดีขึ้นทุกคนที่แบบนี้กันหมดน่ะขึ้นมาอย่างนรกเงี้ยขึ้นมาจากเป็นเปรตอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็แบบเข็ดแล้วไม่เอาแล้วขอได้เป็นคนได้เป็นคนสักครั้งหนึ่งแล้วแบบพอเป็นคนปุ๊บนะจะตั้งใจจะบวชจะศึกษาธรรมทำทุกอย่างให้ดีตอนที่มาเกิดคิดแบบนี้กับทุกคนนะพอเขาเกิดแล้วมันลืมเพราะถูกครอบค่ะอย่างนี้ตอนที่เขาจุติจากนรกเนี่ยแล้วเตรียมจะมาเกิดเนี่ยเขาจำได้ไหมคะว่าเขาเคยเป็นสัตว์นรกมาก่อนได้จำได้สัตว์นรกก็รู้สัตว์นรกก็รู้จุติแล้วจะลืมไม่ลืมสัตว์นรกก็รู้ไม่ลืมแม้แต่สัตว์นรกตอนนี้เขาเป็นสัตว์นรกเขาก็รู้เขาทำอะไรเขาก็รู้ว่าที่เขาทำบาปกรรมอะไรก็ทำแล้วถึงต้องมาที่นี่เทวดาก็รู้แต่เทวดาลืมเทวดาเพลิดเพลินอย่างมนุษย์พอเราตายนี่คะ
หรือใช้คำว่าจุติเนี่ยเราลืมไปเลยใช่ไหมคะว่าเราเคยเป็นมนุษย์หรือว่าเรายังจำได้อยู่ว่าเราเคยเป็นมนุษย์ตอนออกแรกๆก็จำได้ออกแล้วนานแค่ไหนถึงจะลืมคะ7วันยกเว้นไม่เป็นมังคูมก็ลืมนะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจำไม่ได้แต่ถ้าเป็นนรกก็ยังจำได้ถ้าไปอเวจีจะจำได้แต่คุณจะจำไม่ได้ตอนไปอเวจีเรายังต้องไปดูชีวประวัติของเราเลยว่าร่างเดิมเราทำอะไรมาบ้างต่อให้สิ่งที่เราปกปิดข้างล่างเขาก็โชว์หมดเลยเราก็รู้ตอนนั้นแหละว่าเราพลาดอ่ะเราไม่ได้ศีลธรรมอะไรอย่างนี้จริงๆมันมีมากกว่านี้อาจารย์ยังไม่ได้สอนอาจารย์บอกจะสอนอายตนะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เรารู้ก็คือเราอะมาในกามอะไรกามชวนะมันเป็นกามชนะวิถีซึ่งเป็นทางจิต29เนี่ยมันเป็นโดยเฉพาะเราจัดปฏิสนธิจุติด้วยสันติรณะเพราะมันเข้าศูนย์ที่สันติรณะมันอาจจะเป็นสันติรณะอกุศลหรืออเหตุอกุศลก็ได้อันนี้เราดีที่เป็นพอเป็นอเหตุอกุศลเราก็มีโอกาสเป็นคนแต่ถ้าเผื่อเราพลัดถูไปเราไปดันไปลงสันติรณะอกุศลวิบากเราก็ไปลงอบายใช่ไหมคะอันนี้ตัวที่เราจะเกิดมามันก็ขึ้นอยู่ว่าในเมื่อเราสร้างจิตที่พาเรามาเกิดเนี่ยเขาสร้างข้างนอกอยู่แล้วมันมีอายตนะดึงอะไรอยู่แล้วแต่ที่จะดึงมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับกำลังสิ่งที่เราสะสมมาอันนี้เราสะสมมามันไม่ได้สะสมเยอะทุกคนเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ที่เราทำนะแต่การที่จะแย่งเกิดกับคนเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่เราแย่งได้มากน้อยแค่ไหนมันคือเหมือนกับเรากินกับเพื่อนเงี้ยสมมติมีคนยังเคยจำได้ที่เราไปไหนอะไปจีนอะเข้าประตูอะคนพูมาเลยแย่งหมดมันขึ้นอยู่กับเราแย่งกับเขาได้มากน้อยแค่ไหนกำลังของเราในความสามารถที่จะไปแย่งกับเขาให้มาเกิดอะตรงนั้นมันเกิดการแย่งเนี่ยที่หมอต้อมบอกคือมันแย่งแล้วล่ะมันแล้วแต่กำลังเรามากน้อยแค่ไหนแต่มันเกิดมันบอกไม่ได้ไงเรียกว่าหน้างานเนาะถูกหน้างานแล้วอย่างนี้ก็ต้องแบบฉันยังไงจะต้องเอาให้ได้มันก็แล้วแต่ว่าเราทีหลังเราจะไปแย่งเขาได้มากน้อยแค่ไหนต้องไปเกิดเป็นครอบครัวชาวพุทธใช่ไหมหลักการเราต้องเกิดกับคนพุทธเท่านั้นแต่ตรงนั้นหน้างานแล้วได้แล้วคือยังไงขอให้เป็นคนก่อนแล้วเราก็ต้องคิดว่ายังไงให้เป็นคนก่อนอันดับแรกใช่ไหมคนตรงไหนมีรู้ให้เราวิ่งเข้าอ่ะเราก็เข้าก่อนแล้วฉันต้องเอาให้ได้มันก็เราก็ต้องทำทุกวิถีทางให้เราได้เราจะปัดใครเตะใครเขี่ยใครแล้วฉันไม่รู้ฉันสนใจฉันขอให้ฉันได้เกิดแต่ในคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกัน500เนี่ยเราก็ยังบอกว่าถ้าฉันไปเกิดแล้วฉันจะทำบุญให้เธอแต่ฉันเกิดมาแล้วฉันก็ลืมเหมือนกันคนเกิดมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่างค่ะป้าต่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราสะสมมากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้เรามีกำลังในการที่จะมีแรงที่จะแย่งเข้ามาอย่างนี้ค่ะเพราะทีนี้มันมาจากอกุศลสร้างรูปถูกไหมแม้แต่ตอนที่เราวิ่งเราก็วิ่งด้วยอกุศลมีกุศลเสริมให้อย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่เป็นตัวนำมาไงถ้าเราไม่ใช่เป็นมหาอกุศลวิบากพามาเกิดเงี้ยงั้นเราเป็นติเหตุกับบุคคลมันคนละศูนย์กันนะอันนั้นศูนย์วิบากที่เป็นกุศลใช่ไหมในกามวิถีอะแต่เรามาด้วยศูนย์สันติแล้วนะอ่ะมันนำด้วยอกุศลอยู่แล้วเราก็แย่งเข้ามาแล้วอย่างสมมุติว่าคิดถึงกรุงเทพนะคะมีผู้ชายอยู่ประมาณสักล้านหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวเราจะมาปฏิสนธิเนี่ยเราจะเลือกไปเข้าผู้ชายคนไหนอย่างนี้มันจะยังไงคะก็เราไปลุ้นให้เขาทำอะไรกันนะเพื่อเราจะได้ลงอ่ะใครก็ได้ผมคิดก่อนแล้วมันมีผู้ชายเยอะแยะเลยค่ะแล้วเราจะไปลุ้นคนไหนเหมือนกับว่าเราแรนดอมเลือกเหรอคะแรนดอมเลยไม่รู้เลยถ้าเราไปจองคิวของสองพ่อได้ไหมคะของผู้ชายสองคนได้ไหมไม่ได้ต้องผู้ชายคนเดียวไม่มันไม่ได้เราคิดดูสิมีคนเข้าคิวนึกถึงเราตอนเราเข้าคิวอ่ะมีคนอยู่พันแค่
ไอ้นี่500ล้านนี่เฉพาะที่เข้าได้นะข้างนอกอีกไม่รู้ต้องเข้าคิวเลยต้องเข้าแถวเลยนะครับป้าเข้าแถวเลยเราวิ่งเข้าเลยไม่ได้เหรอต้องไม่เข้าแถวเลยมันเยอะมากก่อนที่จะมาถึงตัวผู้ชายอ่ะก็เป็นแถวเป็นล้านล้านชั้นนะวนรอบโลกอ่ะที่เป็นไม่รู้กี่ล้านชั้นกว่าจะเข้ามาถึงตัวคนผู้ชายได้นะไม่ใช่ว่าแบบมาจากนรกแล้วมาถึงตัวคนผู้ชายได้นะต้องเข้ามาตั้งแต่แบบชั้นนอกของโลกอ่ะบนสุดลิสต์อ่ะเพราะว่าเขาไม่มีอัปปมัญญาเขาไม่มีกรุณามุทุตาทำไมจะต้องมาเข้าแถวทำไมต้องมาเข้าแถวคนมันแน่นมากใครเป็นคนโชว์แถวไม่คนมันแน่นมากมันเบียดเข้ามาไม่ได้ก็ต้องค่อยๆไต่เข้ามาไต่เข้ามาเพราะมันแน่นมากรอบโลกเนี่ยมันแน่นมากคือไม่ได้เข้าแถวเป็นระเบียบแต่ว่าคือมีการจับแย่งเข้ามาเราต้องแย่งเข้ามาทีละชั้นค่อยๆแหวกทีละชั้นเข้ามาก่อนไงเรามาทีหลังเราแหวกไงเราก็ทะลุมาไม่ได้กว่าจะเข้าตัวผู้ชายได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายแล้วเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้อีกแสดงว่าเราเกิดมาเนี่ยแรมากSo เกิดมายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตนี้ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์แสนยากให้คุ้มได้แล้วค่ะศึกษาให้คุ้มศึกษาตัวจะให้คุ้มมีเวลาน้อยด้วยเพราะว่าเราก็จะมีอุปสรรคเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างมีโรคมีโทสะมีโควิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ทำอะไรนะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนนบอกแล้วไงว่ามันมรณะเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าอยู่ในมันอยู่ในรูปเราอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ใช่หมายความว่าเรามีโอกาสเราบอกโอ๊ยตายแล้วเราตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เราอายุ10ขวบสมมุติโอ๊ยเรามีเวลาอีกตั้ง50ปีไม่ใช่นะมันไม่มีใครบอกได้ว่าสัก11ปีจะไม่ตายหรือ1วันต่อไปจะไม่ตายงั้นทุกวินาทีใช่เราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรใช่มี5อย่าง แต่ก็โชคดีที่เราเกิดมาแล้วไงแล้วก็โชคดีมากเลยที่เรามาเจอมีโอกาสเจออาจารย์มีโอกาสได้ศึกษาพุทธวจนะและเป็นศึกษาพุทธวจนะที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นโอกาสยากมากคือเราต้องบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่โชคไม่ได้โชคดีทำกุศลมาดีทำให้เรามีอายตนะดึงและมีโอกาสมาเจอแต่พอเจอแล้วเนี่ยเราทำให้มันมีความหนาแน่นได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องเนี่ยความพยายามบอกคนอื่นนะตัวเองก็ยังกระลุ่มกระลุ่มกระดอนอยู่แต่ว่าถ้าเรารู้ว่ามันเตือนตัวเองตลอดเราก็จะขนขวายมากกว่าที่ว่าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมัน24ชั่วโมงใช่ไหมอาจารย์ให้เวลาเราบอกวันละ10นาทีแต่จริงๆแล้ว10นาทีพอไหมไม่พอแต่อาจารย์ก็ให้กำลังใจ10นาทีแต่จริงๆมันต้อง24ชั่วโมงคือมันต้องทุกวินาทีเพราะตอนบวชเป็นต้องแบบทุกวินาทีเราต้องอยู่กับข้อธรรมตลอดเลยใช่ไหมฮะใช่ถ้าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันคือต้องเป็นกุศลตลอดทุกวินาทีต้องท่องตลอดเลยเวลาเราเดินไปไหนจะนั่งทีต้องท่องเวลาจะกินข้าวก็ต้องท่องกินยาก็ต้องท่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 องตลอดเลยจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเราเดินมันดีดนิ้วทีนึงมันแสนโกรธขนาดเพราะฉะนั้นจิตมันทำได้ตลอดมากเลยเร็วมากในการทำงานฉะนั้นเราเผลอแป๊บเดียวเราไม่รู้ว่าวิ่งเข้าไปอกุศลเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับอสังขาริกังไงคือถ้าเผลอเราชินทำแบบไหนมันก็จะเกิดแบบนั้นนี่เราเทียบสิ24ชั่วโมงกับ10นาทีอ่ะเราจะอันไหนสู้กันไหวอ่ะแต่ในความเป็นจริงเราทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ากุศลเราทำมาแค่นี้มีเงินแค่นี้เราก็ต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นพยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำเนื่องจากธรรมะพุทธองค์มันมีกำลังเยอะคือเราไม่ประมาทที่พูดเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าการที่ศึกษาไปเนี่ยตั้ง 3,584,192 พุทธาเนี่ยมีกำลังอำนาจแม้แต่นิดนึงมันก็มีกำลังเยอะเพียงแต่พูดให้เราเห็นว่าถ้าเผื่อเราเผลอนิดเดียวอ่ะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นอกุศลขึ้นมาถ้าเราไม่เกิดความเค้าเรียกความมั่นคงอ่ะมั่นคงในพระพุทธวจนะไม่รู้ตอบคำถามแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสอนอายตนะแต่ไม่รู้วันไหนบ่ายนี้หลับไปหรือยังคะชาวซานฟรานวันนี้อาจารย์สอนนะบ่าย 3:30
โอ้ตีหนึ่งแล้วนี่ไม่น่าตอนนี้โกงแล้วคะตอนนี้สิบโมงครึ่งป้าอย่าว่าสบายเลยตอนนี้ก็จะหลับแล้วตุ้มไปกินกาแฟดิตุ้มไม่ได้ลูกนี่ต้องทำงานนี่มีอะไรนะทีนะมีทายเยอะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวไปไล่ฟังทีหลังตอนที่ฟังต่อทีหลังนี่ไว้เดี๋ยวไปไล่ฟังทีหลังได้สามทุ่มจะสามเลยอุตส่าห์นั่งฟังสามทุ่มสาธุค่ะป้าขอบคุณค่ะสาธุอนุโมทนาที่สละเวลามาสอนสาธุสาธุนะคะที่อดทนฟังทุกคนนะสาธุค่ะอนุโมทนาธรรมาจารย์ทุกท่านค่ะสาธุค่ะขอให้ถึงซึ่งวีสติอริยมรรคมีสติสัมปชัญญะนะคะเอกานิพานะโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เถินสาธุค่ะกุ๊ดไนท์ค่ะทำความอนุโมทนาค่ะมีทางค่ะท่านอาจารย์ว่างๆเลยสาธุค่ะคุณค่ะตอนอาจารย์สนทนาธรรมมีซูมด้วยนะกี่โมงนะคะบ่ายสามโมงของที่นู่นสามโมงครึ่งค่ะสามโมงครึ่งคือเวลาเข้าก่อนนิดหน่อยเข้าก่อนเวลานิดหน่อยฟังแห้งก็ได้ค่ะไม่เป็นไรฟังแห้งก็ได้ใช่ท่านอาจารย์แล้วต้องเข้ายังไงคะ